ไม่ได้ครับก็เติมไปทีนึงปิพงพริกฟาวครับลูกนี้ฟาวเพราะว่าปิพงพริกไปแล้วครับมินโซอูกระแทกบางวันมินโซอูงงครับมองหน้ากรรมการเหมือนกับจะถามนะครับว่ามันทำไมถึงกับฟาวมิสเตอร์จัมเบริกันบอกว่าฟาวโอ้ลูกหน้ายิงนะครับกลางประตูมาวิทูลนะครับวิทูลของจอจอก็บอกให้เพื่อนตั้งกำแพงปิดให้มิดวิทูลเล็งนะครับอัตพลกับวิทูลครับยืนอยู่ที่ลูกวิทูลยิงซ้ายครับลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้ยอดเยี่ยมครับวิทูลเด็ดขาดจริงๆครับปั่นไซนาทีที่5ของครึ่งหลังครับพอดิบพอดีครับเสียบเข้าไปครับ 3-1 เลยลูกนี้โอ้โหเด็ดขาดจริงๆครับกลางประตูครับลูกมันน่ายิงแล้วก็ยิงเข้าไปจริงๆครับอ่องจอๆนั้นได้แต่เหลียวคอมองครับตอนมันตรงตะข่ายดูภาพช้าครับปั่นเสียบขาดเสียบขาดจริงๆครับเสียบสามเหลี่ยมเลยครับดูจากภาพหลังประตูนะท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันไม่มีทางรับครับเด็ดขาดครับแรงนะครับลูกนี้แรงและเช็ดคานเข้าจากความนิยมอย่างแพร่หลายวันนี้กระทิงแดงของไทยขจรไกลถึงต่างแดนได้รับความนิยมอย่างสูงแรงครับหลุดมือเข้าไปจนได้ครับโอ้ยนาทีเดียวครับนาทีที่51พม่าก็ตามมาแล้วมานี่ก็จะสบายครับดูครับโอ้โหจีรบินกดรับอยู่แล้วครับปิ้งออกเข้าไปจนได้ครับมาลูกนี้วัชรพงษ์ไม่ปัดจะรับนะครับจะรับขอโทษเชื่อนมาจีรบินกดลูกนี้โอ้โหบอลคู่นี้อะไรก็ไม่ทราบครับครึ่งแรกใน10นาทีแรกก็ซัดกันไป3ลูกนะครับในครึ่งหลังนี่เปิดไปได้6นาทียิงกันไปอีกแล้วครับ2ลูกเหมือนกับครึ่งแรกเป๊ะเลยครับ6นาทีแรกในยิงกันไป2ลูกปาโมดก็จะได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งครับสำหรับไพโรจน์หลังจากที่ถูกตัดออกไปถึง2นัดนะครับจอกเข้ามาออกไปอีกทีครับพม่ายังบุกหนักอยู่ครับสมจอหลอกล่ออยู่ติดสุรชัยสมจอไปจนได้ครับแต่ว่าเบียดชนกันเข้ามามาไทยเตะไว้ตันตองตันตองล็อกออกมาครับตันตองไปเองตรงนี้เบียดกันเดี๋ยวจะสุเมธสุเมธดักไว้ได้สุเมธดีขึ้นมาตะวันไปทิ้งขึ้นมาก่อนครับลูกออกโอ้โหผ่านไปแล้วครับ15นาทีของครึ่งหลังสู้กันสนุกจริงๆครับฟุตบอลคู่นี้เป็นนัดชิงชนะเลิศที่สนุกมากครับพอ 3-2 ครับไทยนำอยู่พม่าบุกหนักจริงๆครับจะเอาคืนให้ลูกนี้เตะไม่ดีปั่นออกไปโดยไพโรจน์พม่านี่ไม่มียุบนะครับยังบุกหนักอยู่เหมือนเดิมกลุ่มหลอกข้ามมาแต่พลตามล็อกกลับสวยจริงๆครับลูกนี้ทิมไม่องทิมไม่องล็อกเลยทิมไม่องตามเข้ามาวานครับลูกนี้จริงเข้าไปแล้วครับโอ้โหสวยจริงๆครับมาโจไรเวนยอดเยี่ยมจริงๆครับทิมไม่องตานะครับแล้วล็อกหลบทีมไทยถูกตีเสมอได้นะครับ 3-3 และสถานการณ์นั้นดูเหมือนว่าจะเป็นรองแล้วครับเพราะว่าพม่ายิงเล่นกับยิงแข็งแกร่งครับ3-3ดูนะครับล็อกหลบแล้วก็ยิงเข้าไปครับโอ้หมดเลยครับความนิยมอย่างแพร่หลายแล้วจอดโอ้โหตอนนี้เล่นลิงนะครับไทยเราต้องไล่ไทยเราต้องไล่อย่างนี้ครับเขาหลอกได้หลอกไปครับแต่เราต้องไล่ถ้าเราไม่ไล่นี่มาเรียบร้อยกับรัดไปสุดท้ายก็ได้ทุ่มนะครับลูกนี้ต้องบีบอย่างนี้นะครับเราไปเล่นมานำเขาแล้วไปเรียกว่าจะปิดประตูบ้านครับไม่ได้ครับมาชุดนี้ปิดประตูอย่างสิงคโปร์ก็พังมาแล้วต้องบุกครับต้องยิงให้เด็ดขาดเหลือ4นาทีครับตอนนี้ถ้าไทยได้ประตูแล้วก็คิดว่าคงจะชนะตรงเข้ามาครับปิยพงษ์ถึงบอลดูของจอจอครับเตะออกลูกนี้ไทยยังได้ทุ่มอยู่เกมของไทยยังดีนะครับเกมลูกนี้ดีมากเลยครับช่วยกันต่อแล้วก็หาบอลตามช่องนะครับจ่ายบอลตามช่องที่จะเจาะเข้าไปยิงแต่จังหวะสุดท้ายครับจังหวะเผด็จศึกนั้นยังทำไม่เจอเบียดบังแล้วครับตะวันโดนเตะไปสองทีวันแต่ออกมา
สักตั้งพอสักล็อกลงครับสวยสักโยนมาหน้าประตูมองเช็ดลูกนี้ย้อนเข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วสวยงามเลยครับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเข้าไปแล้วครับอีก3นาทีจะหมดเวลาครับซิกโก้ครับตีลังกาไปแล้วพม่านั่งกันหมดเลยครับคนไทยเฮกันทั้งสนามครับเราได้ประตูในนาทีที่87พอดีครับเหลือเชื่อจริงๆครับสุรศักดิ์ล็อกลูกนี้นิ่มนะครับแล้วเกียรติศักดิ์เสนาเมืองมงเสยครับลูกนี้ย้อยเสียบเข้าไปเลยครับเสา2องจอจอหมดพม่าขาอ่อนกันหมดแล้วครับตอนนี้นั่งกันหมดนะครับสุดลงไปเลยครับมาดูกันนะครับว่าใครจะรักษาสกอร์ 4-3 ไว้ได้หรือไม่ครับใน3นาทีสุดท้ายโอ้โหเหลือเชื่อครับเป็นฟุตบอลนัดประวัติศาสตร์จริงๆครับไม่มีชัยชนะนัดใดนะครับที่จะยิ่งใหญ่เท่านี้อีกแล้วเล่นกันสนุกทั้ง2ทีมครับและเกียรติศักดิ์นะครับคือตัวชี้ขาดจะเป็นตัวชี้ขาดหรือเปล่าการลุ้นนั้นชาวไทยจับตาดูให้ดีนะครับพม่านั้นตีไทยคืนมาได้ครับในนาทีเดียวหลังจากที่ไทยนำไปนะครับ 3-1 ไล่มา 3-2 ในนาทีเดียวดูครับพม่านั้นลุยแรงนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรต้องเสียแล้ว